เกมเนนสิกขาพิชิต5มารเกมส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยนำคำสอนทางศาสนามาไว้ในเกมให้เยาวชนเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ได้อย่างทั่วถึงเนนนามว่าสิกขาต้องมาปราบมาร5ตนที่หลุดหนีออกมาจากนรกเข้ามาสิงอยู่ในญาติโยมของเนนสิกขาประกอบด้วยมารที่ชอบฆ่าสัตว์มารหัวขโมยมารที่มากด้วยตัณหามารที่ชอบพูดโกหกและมารที่ติดเหล้าติดยาเสพติดให้โทษเนนสิกขาจะต้องใช้พลังจิตที่ได้จากการฝึกสมาธิแต่กำเนิดต่อสู้ขัดขวางเหล่ามารที่สิงอยู่ในญาติโยมทั้ง5ให้กลับมามีชีวิตเป็นปกติสุขอย่างเดิมเนื้อหาของเกมนี้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับเด็กอายุระหว่าง 5-15 ปีซึ่งไม่เน้นความรุนแรงผู้เล่นจะได้รับความสนุกสนานและได้แง่คิดคำสอนไปพร้อมๆกันแต่ก่อนที่จะผูกเรื่องราวขึ้นมาได้นั้นทีมงานรวม12ชีวิตต้องศึกษาเรื่องศีล5ให้เข้าใจจากนั้นจึงร่วมกันสร้างคาแรคเตอร์ของตัวละครในเกมออกมาได้อย่างเหมาะสมคุณหนุ่ยครับครับเกมเนนสิกขาพิชิตมารของมาลัยรังสิตเคยดูเคยดูแล้วก็เคยเอามาใส่ในนิทรรศการเกมดีด้วยมันดีหรือมันไม่ดีเขาปรบมือก่อนเก่งมากเก่งมากนะฮะต้องบอกว่าโดยเนื้อเรื่องนะครับก็มีความเพลิดเพลินอายุที่เขาบอกเนี่ยเขาบอกอะไรนะ5-15เนี่ยความเป็นจริงแล้วมันกว้างไปเกมลักษณะเนี้ยเล่นประมาณ5ขวบถึงประมาณสัก8-9ขวบแต่ถ้าเกิดเกินกว่านี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะอยากท้าทายอะไรที่มันไม่ติ๋มมันมีความติ๋มนิดนึงมันมีความติ๋มอยู่แต่ว่าต้องบอกว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยถ้าไม่เล่นเกมมาเขาก็จะไม่มีทักษะในการสร้างเกมขนาดนี้ได้เพราะเขาเคยเล่นเพราะเขาเคยเล่นมาก่อนเขาทำได้ดีแสดงว่าเด็กพวกนี้เขารู้ทันเกมรู้ทันเกมใช่เขาจึงสร้างเกมเพื่อให้เกิดความสร้างสรรค์ได้ถูกต้องจริงๆมหาวิทยาลัยรังสิตไม่ได้ทำแค่เกมเดียวทำมาหลายเกมแล้วด้วยยังเกมพอเพียงเนี่ยกวาดรางวัลมาเยอะมากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมดีปลอดภัยสร้างสรรค์เหมือนกันเราก็รู้สึกชื่นชมในความพยายามนะครับแต่นี้ทำยังไงให้งานเกมมันไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างเดียวมันไม่ใช่แค่งานวิจัยที่ทำออกมาแล้วแจกฟรีให้ลองเล่นกันเขาควรจะพัฒนาต่อยอดทำในเชิงอาชีพได้ออกมาตั้งบริษัทเปิดเป็นโปรดักชันเกมขึ้นมาเพื่อให้ทำเกมในเชิงของคอมเมอร์เชียลขายได้นะครับเพราะว่าเกมทุกวันนี้ที่เด็กติดเนี่ยไม่ใช่เกมแจกฟรีเกมทุกวันนี้ที่เด็กติดก็คือเกมที่เขาทำคอมเมอร์เชียลถึงแม้จะเป็นการแจกฟรีโดยรูปแบบแต่ว่ามันก็มีบัตรเติมเงินมีอะไรต่างๆมาเพื่อทำให้ตัวเกมมันยาวที่สุดอายุนะฮะอายุของเกมมันจะยาวขึ้นครับคุณจารุพัฒน์ครับลูกกลับมาถามถึงลูกนิดหนึ่งว่าตอนนั้นลูกติดเกมตั้งแต่อายุประมาณ 11-12 แล้วเขาไปหยุดเอาตอนอายุประมาณเท่าไหร่ย่าง14ค่ะ14ค่ะก็ติดประมาณ2ปี2ปีค่ะตอนนั้นเป็นห่วงมากใช่ค่ะแล้วมีอะไรที่ทำให้เขาเลิกเล่นหรือเล่นน้อยลงแล้วเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่สนใจเล่นเกมแล้วได้ยินว่าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวนี้ไม่เล่นเลยไม่เล่นเลยใช่ค่ะว้าวก็คือตอนแรกไม่ทราบว่าแรงจูงใจบันดาลใจหรือนิมิตอะไรไม่ทราบลงหรืออะไรไม่ทราบนี่เรียกเป็นนิมิตเลยนะดีใจมากโอ้ยดีเดินเข้ามาบอกว่าคุณแม่ครับผมเลิกเล่นเกมโดยเด็ดขาดแล้วครับเราฟังแล้วจริงเหรอลูกโอ้โหเป็นสิ่งที่ดีใจที่สุดในโลกที่คุณแม่เคยได้ยินมาพูดอย่างนี้เลยนะคะเอาอย่างนี้เลยสัญญาห้ามผิดคำพูดนะงั้นเรามีรางวัลให้ยูอยากได้อะไรแต่ยูต้องห้ามเด็ดขาดตามที่ยูเป่งวาจามานะได้อยากได้ iPod ครับไปเดี๋ยวนี้เลยขึ้นรถไปข้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตซื้อ iPod เลยให้รางวัลที่ลูกลึกขึ้นมาเลิกโดยที่ไม่ต้องบังคับดีใจมากดีใจมากโอ้โหนี่ไม่ต้องบังคับเลยเหรอเนี่ยลูกแล้วก็เลยถามเขาว่าระหว่างขับรถไปลูกแม่ถามจริงๆเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเลิกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่มีครับแล้วทำไมอ่ะเบื่ออ๋อมันเบื่อไปเองเหรอลูกครับอันนี้เราก็เดาอยู่ว่ามันเป็นไปได้ไหมแต่ยังหาความจริงไม่เจอตอนนั้นนะคะสุดท้ายจนมาทราบตอนหลังก็คือพฤติกรรมเปลี่ยนจะติดเกมมาติดโทรศัพท์พูดโทรศัพท์ทั้งวันอันนี้เป็นวัยเป็นวัยก็เลยมาปรับเข้าใจว่าอ๋อฮอร์โมนเปลี่ยนลูกเข้าวัยหนุ่มพอวัยหนุ่มเสร็จเราก็เลยไปรับตะล่อมถาม
เอ๊น้องเบสลูกมีแฟนหรือเปล่าทำไมพูดโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยมีไหมฮะมีแฟนเปลี่ยนจากติดเกมมาติดสาวติดหญิงแฟนก็ติดโทรศัพท์ก็คุยแต่โทรศัพท์น้องมีอะไรตั้งข้อสังเกตตรงนี้ไหมเคสนี้คือเคสนี้อยากจะบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะบอกกับคุณแม่หลายคนที่อาจจะกำลังอยู่สถานการณ์เรื่องลูกติดเกมอันนี้มันจะเป็นตัวอย่างเราเห็นว่าจริงๆมันมีทางออกสำหรับพ่อแม่ในการที่จะดูแลลูกคืออย่างที่บอกค่ะว่ามันมีเหมือนกับมันมีระยะเวลาของการติดแล้วถ้าฟังดูเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไม่ได้ติดแบบที่เราเรียกว่าเป็นโรคติดเกมคือมันก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งแล้วมันก็จะเข้าเฟสอย่างที่ว่าเบื่อแล้วมันก็เป็นธรรมชาติของครอบครัวเห็นไหมคะเดี๋ยวก็มีเรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องติดเกมเรื่องเดียวในชีวิตลูกหรอกเดี๋ยวก็จะมีเรื่องใหม่เข้ามาให้เราต้องดูแลเขาเพราะถ้าเรามองเรื่องติดเกมของลูกก็เหมือนเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วต้องเข้าไปดูแลลูกอย่าไปอารมณ์เสียมากอย่าไปใช้วิธีที่รุนแรงกับเขาแล้วเราผ่านไปด้วยกันกับเขาเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวก็ไปเจอเรื่องใหม่ก็ไปเรียนรู้เรื่องใหม่กันต่อไปอีกเรื่อยๆคุณหนุ่ยครับครับอยากรู้ว่าแล้วของคุณเลิกติดเกมเพราะอะไรอยากรู้แล้วครับเล่นแต่ก็เล่นภายใต้กรอบอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเฉพาะเสาร์และอาทิตย์เท่านั้นเล่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 นจนเรื่องร้อนไปถึงพี่ๆในครอบครัวในญาติๆเนี่ยก็จะรู้กันว่าโอ้โหหนุ่ยเนี่ยติดเกมมากเลยนะเนี่ยแต่จริงเกมที่ผมเล่นตอนนั้นน่ารักมากนะฮะมาริโอ้ร็อกแมนปิ้วๆอะไรเงี้ยยังไม่ใช่แบบนี้ด้วยซ้ำมันยังไม่ใช่แบบเลือดสาดหรืออะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าครอบครัวก็รู้สึกว่าแหมมันนั่งตัวเหนียวอยู่หน้าจอมันจะดีเหรอใช่ไหมฮะเสาร์อาทิตย์มันไม่เห็นไปไหนเลยอะไรเงี้ยนั่งเล่นเกมนะครับแต่ผมก็เป็นคนเล่นเกมแบบมีเป้าหมายนะคือผมตั้งใจเล่นให้เคลียร์เคลียร์เสร็จผมจะได้เอาตลับไปแลกไปเปลี่ยนเป็นเกมอื่นมาอะไรเงี้ยเอาชนะมันแล้วทีนี้พอมาถึงประมาณป .6 นะฮะ9 10 11เนี่ยเล่นเกมเยอะเลยพอสัก12เนี่ยพี่ชายนะชื่อคุณสุชาติเทนพฤกเนี่ยส่งจักรยานมาให้คันนึงเป็นของขวัญสีขาวสวยมากมันจักรยาน BMX แบบขับแถวบ้านนี่เอาเป็นว่าเด็กหันควับอะโอ้โหทำไมมันสวยอย่างนี้ oh. เขียนการ์ดเล็กๆผูกติดอันจักรยานมาพี่อยากให้น้องขี่ไปดูโลกที่อยู่นอกจอคอมพิวเตอร์บ้างโอ้โน้ตนั้นจำได้เลยจำได้จนกระทั่งวันนี้ก็เปลี่ยนชีวิตนะครับก็กลายเป็นแก๊งแฟนฉันครับ เด็กปั่นจักรยาน BMX ปั่น โอ้ปั่นทั่วเลย ผมก็ปั่นในบ้านอยู่พระขนงก็ปั่นพัฒนาการคลองตันเข้าอ่อนนุชอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกมีแอคทิวิตี้อย่างอื่นแต่ถามว่ายังเล่นเกมอยู่ไหมก็ไม่ได้เลิกขาดเพราะว่าวันที่ปั่นเนี่ยสมมติเราปั่นกันเราออกได้สัก 6:30 7:00 เนี่ยปั่นกับเพื่อนนะฮะพอสักแดดสายๆสัก 11:00 เนี่ยเริ่มร้อนแล้วก็เข้าบ้านแล้วก็เล่นเกมกินข้าวด้วยแต่ว่าก็เล่นน้อยลงไม่ใช่เล่นทั้งวันความสนใจค่อยๆไปทางอื่นมากขึ้นถูกต้องประกอบกับพอสักประมาณม .1 นะครับต้องขอบคุณพี่ติ๊กชิโร่พี่ทัศน์ณัฐกัวทุ่งนะครับและพี่เจเตตลินนะครับโอ้โหเป็นนักร้องไอดอลขวัญใจเราเลยอยากออกมาเต้นครับอ๋อเปลี่ยนออกมาเต้นเอ้าเนี่ยที่เขาร้องเนี่ยเราก็เลยเปลี่ยนบุคลิกไปก็กลายเป็นเด็กที่ชอบแสดงออกนะฮะก็พอผมฟังคุณแม่นะผมดีใจนะเพราะตอนแรกเธอเล่าเนี่ยผมเข้าใจว่าทุกวันนี้ยังติดเกมอยู่ผมดีใจที่ตอนนี้เขาแฮปปี้เอนดิ้งนะฮะเขาก็เปลี่ยนคือของทุกอย่างเนี่ยมันเป็นฮ็อบบี้ครับมันเล่นพักนึงอ่ะมันเหมือนกับความสนใจแรกของคนใช้คอมคืออาจจะเล่นเกมหรือแชทใช่ไหมฮะแต่ใครจะตะบี้ตะบันแชทเกิน 2-3 ปีผมไม่เชื่อก็ต้องเปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นแล้วเกมเป็นการจุดประกายให้คนสนใจในเทคโนโลยีฉะนั้นผมเชื่อว่ายังไงมันเป็นบวกมากกว่าลบนะครับมันอยู่ที่เราจะเลือกฟังแล้วคุณก็ดีใจด้วยกับคุณแม่นะครับเลิกเล่นเกมแล้วก็ติดหญิงติดเกม